ายทหารดีกว่าไปคุณผู้ชมออกจากหมวดของตำรวจไปค่ายทหารกันหน่อยหลายคนเป็นกังวลนะเวลาส่งลูกส่งหลานเนี่ยไปเป็นทหารเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าค่ายนี้เขามีสีสันมีตัวตึงมีนางเอกของค่ายด้วยนะเร็วๆหน่อยช่วยทำความสะอาดเร็วโอ้ยนอนแถวหยุดนัดกี่โมงตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งค่ะแล้วมัวทำไมถึงไม่มามัวทำอะไรอยู่แค่ผู้ชายค่ะแล้วเมื่อวานได้ไปยุ่งเกี่ยวกับญาติอาหารใหม่ไหมไม่ค่ะโอเคไปทำงานนัดกี่โมงเจ็ดโมงค่ะชุดหน้าใส่ด้วยมากี่โมงทำความสะอาดเร็วสิบโมงค่ะมาช้าขนาดนี้คือต้องการจะให้นายทหารเนี่ยมาช่วยทำความสะอาดลีลามากกว่าจะมาถึงก็เลยถามว่าไปไหนมาไปแอลผู้ชายมาค่ะโอ้โหพลทหารอภิสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมด้านหน้าเนี่ยอภิสิทธิ์แต่ว่าชาวเน็ตขนานนามให้ว่าอภิสราก็ต้องหวานน่ะก็ต้องหวานแล้วก็นุ่มนวลแล้วคุณดูคนข้างหลังดิฉันชอบนะคนข้างหลังอ่ะเขาจะไม่ค่อยพูดแต่เวลาเขายิ้มเนี่ยม้วนต้วนเพื่อนกันแหละเออเป็นเพื่อนกันยิ้มหวานเหมือนกันน่าเอ็นดูจริงๆชาวเน็ตเขาเอ็นดูในความนุ่มนวลของพลทหาร2นายนี้นะคะทีนี้ออกเวรอ่ะไหนดูซิการออกเวรมันเป็นยังไงเรามาดูนะครับวันนี้อภิสิทธิ์ออกเวร9โมงนะครับยศสารภาพมาออกเวร9โมงไม่ใช่เหรอแล้วมัวทำอะไรอยู่แล้วคนข้างหลังอ่ะไปไหนมาไม่ออกหลายคลิปแล้วจะทำอะไรมาจะทำอะไรมาบอกมาอยู่แต่กองร้อยสรุปแล้วไปเข้าเวรแล้วไปทำอะไรนี่ดูของดิดูเลยหมอนเวลาพูดนะพลทหารอภิสราเนี่ยจะเอามือทัดหูตลอดผมยาวผมยาวผมยาวคำว่างๆปุ๊บเอามือทัดผมตลอดเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วเวลาตีวอลเล่ยามเย็นคือเวลาพักผ่อนของคู่นี้เขาค่ะมาดูอภิสราตีวอลเล่กันนะครับเมื่ออภิสรากับเพื่อนตีวอลเล่กันยามเย็นดิฉันว่านั่นมันลูกบอล นะโอ้ฟูเทิร์นหน้าอีกรอบหนึ่งตีสะโพกก่อนหนึ่งทีด้วยเรียกได้ว่าเป็นเสียงหัวเราะของกองทหารนี้จริงๆชาวเน็ตหลายคนก็เลยเข้าไปขนานนามให้เขานะคะว่านี่แหละคุณผู้ชมมิสแกรนกองร้อยเดินมานี่สะบัดหนึ่งทีด้วยแล้วเห็นแบบนี้ FC เขาเยอะมากนะคะมีคนส่งช่อดอกไม้ไปให้ถึงค่ายทหารเลยพอดีมีแฟนคลับส่งของให้แถวยุทธวันนี้มีแฟนคลับเอาดอกไม้กับขนมมาให้เป็นไงบ้างไปเข้าเวรมาหน่วยมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ FC นะคะอุ๊ย FC ฝากของกินให้ฝากช่อดอกไม้ให้นะเนี่ยส่งไปให้ถึงทหารถึงกรมทหารเลยนะคะคุณผู้ชมเลยกลายเป็นว่า2คนนี้ดิฉันว่าอีกหน่อยเนี่ยอนาคตจะได้รับตำแหน่งทูตสันทวไมตรีทหารนะเพราะว่าทำให้ภาพลักษณ์กองทัพดูนุ่มนวลไม่มีหรอกมากระท่งกระทืบกันไม่มีไม่ได้เลยไม่สั่งซ่อมแล้วฟูเทิร์นให้โชว์เลยให้ดูเลยดูนุ่มนวลเลยทีเดียวมีคนบอกว่าขอที่อยู่ได้ไหมจะส่งหวีให้เห็นเขาชอบสางอ่ะจะหวีอะไรเราไม่มีผมอยู่เนี่ยผมยาวมันติดมือมันเคยผมทิพย์น่ารักค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ